โสธรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดต้นไม้นะครับผมตลาดต้นไม้ตลาดสนามหลวง2นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนเยอะมากนะครับและต้นไม้ก็เยอะนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับFC คนไหนนะครับที่สนใจต้นไม้นะครับนอกจากที่ตลาดจตุจักรแล้วนะครับก็สนามหลวง2ก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับผมมีทั้งไม้มงคลนะครับไม้มงคลแล้วก็พืชที่จะเอาไปปลูกในสวนของเราสวนในบ้านนะครับผมเยอะมากเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอันนี้เป็นบางส่วนนะครับโอ้ยเซียนก็มีนะครับผมคือพูดง่ายๆมีต้นไม้แทบทุกชนิดนะครับที่นี่นะครับไม่ว่าจะไปจัดสวนหรือปลูกเป็นไม้มงคลนะครับเหมาะมากๆนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับถูกมีทั้งบอนไซมีทั้งต้นไม้ที่ไปปลูกเป็นกระบองเพชรก็มีนะครับปลูกกล้วยไม้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของเฟิร์นนะครับผมอันนี้คือเดินทะลุออกมาฝั่งนี้นะครับจะเป็นลานโล่งๆตรงนี้นะอันนี้จะเป็นไม้แฝนนะครับเป็นไม้กระถาง Lady Pink นะครับเป็นรู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับตระกูลคุณนายตื่นสายนะครับเยอะจริงๆนะครับที่นี่นะครับ3ต้นร้อยนะครับตรงนี้เป็นตระกูลของคุณนายตื่นสายนะครับดอกงอนไก่เนี่ยครับเหมาะสำหรับคนที่รักต้นไม้นะครับผม3ต้น50 3ต้น50นะครับโกศลด้านโน้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคุณนายตื่นสายดอกเข็มนะครับแล้วก็ผู้เยอะจริงๆครับแล้วก็เป็นวาสนานะครับอันนี้40บาทนะครับ3ต้น100เนี่ยครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเฟิร์นไม้แฝนนะครับโอ้โหผมชื่อไม่ถูกครับผมไม่รู้ว่าต้นอะไรบ้างนะเหมือนเดินเข้ามาในสวนประมาณนั้นอันนี้จะเป็นพริกมะเขือต้นทุเรียนก็มีนะกิมจูฝรั่งกิมจูสะเดามันไม่รู้มีกันอยู่ไหนก็ไม่รู้ต้นมะดันก็มีมีชะบานะครับเนี่ยครับอันนี้รู้สึกจะเป็นต้นอะไรต้นพยุงครับต้นพยุงแน่นอนต้นพยุงนะครับนี่จะเป็นไม้พยุงต้นนี้เหมือนเคยเห็นตามป่านะครับแนะนำให้มามันเสาร์อาทิตย์นะครับจะเยอะมากนะครับผมส่วนของตลาดผลตลาดต้นไม้นะครับมีให้เลือกแทบทุกชนิดนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมเดินไม่ทั่วจริงนะครับคือเยอะจริงอันนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้มงคลนะครับอันนี้ตาหลงแดงพุทธแพงนะครับพุทธร้อยมาลัยนะครับไม้หรือว่าต้นไม้ที่หายากๆมีแทบทุกชนิดนะครับฝั่งนี้ผมเคยมาซื้อต้นภูขาวนะครับภูขาวก็มี
อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นไม้มงคลนะครับฝั่งนี้นะครับต้นทุเรียนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโหทับทิมไต้หวันนะครับต้นโอขามะปรางเชอร์รี่สเปนนะครับมะกอกฝรั่งก็ยังมีนะครับอันนี้มะกอกฝรั่งนะครับมะเหมียวต้นมังคุดโอ้นี่ดอกบัวนะบัวสวยมากบัวสามสีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคัดตัดนะครับครับผมก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านใดที่สะดวกนะครับตลาดสนามหลวงสอนะครับอาจจะไกลไปสักนิดนึงนะครับมาทางคลองทวีวัฒนานะครับผมนั่งรถ2แถวจากตลาดบางแคนะครับสนามหลวง2นะครับผมก็เปิดทุกวันแหละครับแต่ว่าให้มาวันอาทิตย์นะครับจะมีของให้เลือกเยอะมากครับวันนี้พาเดินตลาดสนามหลวง2ตลาดต้นไม้นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม